เรามาดูบิ๊กแมตช์นะครับสำหรับบอลไทยวันนี้เนี่ยเป็นคู่ระหว่างการท่าเรือครับเปิดบ้านแพสติเดียมต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองอยู่ในเต็ดละครับสำหรับเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเริ่มต้นด้วยความดุเดือดจริงๆนะครับสำหรับการท่าเรือครับ สวัสดีครับแตงโมลงปียพงยิงวันนี้ครับเรามาดูไล่อัพกันก่อนเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยถือว่าจัดเต็มกันเลยนะครับอย่างทางด้านของการท่าเรือเนี่ยผู้รักษาประตูเป็นวรรุศสีสุภาเควินดียรรมรามซึ่งเล่นดีมากนะครับช่วงนี้นะครับมีแอซิ์นะครับแล้วก็ลุ้นในการติดทีมชาติช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยนะครับเฉลิมสักอักขีไอแซคฮอนนี่สุนรณบุรีรัตชิมุระครับแล้วก็พีระดลฉ่ำรัศมีนะครับรวมไปถึงสิทธาบุญราชและแนวรุกทั้งหมดเเนยก็ปรศัผ พิมายเทเป้นะครับเฟริปเป้อมโมรีมนะฮะก็รวมไปถึงวิลเลียมโมตาด้วยนั่นเองขณะที่เมืองทองครับเนี่ยครับวันนี้ก็จัดมาแบบจัดหนักเหมือนกันนะครับเป็นผู้รักษาประตูกิติพงผูแถวเชือกกองหลังทรงวุฒิไข่ควรนะครับจักรพันธ์ไพสุวรรณอาริซิสโซ,โซโกทิสตองโดพิชาอุทาสรวิทยพานทองแพตริกสตรอว์ครับปรเมศอัศวิไลแนวลุกบราวน์ครับแล้วก็เอเมิลโรบักตอนนี้นี่ใช้โรบักตลอดแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเมืองทองเนี่ย ทุกเกมนะครับตอนนี้ต้องเน้นนะฮะเพราะว่าแฟนบอลแล้วก็โค้ดเนี่ยโอ้โหร้อนเหมือนกันนะครับโค้ดเนี่ยเก้าอี้ร้อนส่วนแฟนบอลในใจร้อนแล้วรอไม่ไหวแล้วนะครับในการยกระดับทีมนะครับ อ่ะสำหรับเกมนี้เนี่ยเริ่มมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับแค่14วินาทีนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยคือแบบมาลัวๆเลยนะฮะจังหวะที่มีพื้นที่ว่างเควินดีรมรำพยายามจะหาโอกาสหาพื้นที่นะครับในการเล่นในแนวรุกแล้วก็การท่าเรือนี่ดึงตัวลงต่ำมาก็คือธีรศักดิ์เผยพิมายก็อาจจะไปเล่นทางทางริมเส้นนะฮะพอดึงลงมาปุ๊บเสร็จเนี่ยเควินดีรมรำเนี่ยก็ให้บอลน,นะครับแล้วตัวเองเนี่ยวิ่งอ้อมโอเวอร์แลปมาซึ่งจะบอกได้ว่า ทิสตองโดเนี่ยปล่อยอาจจะเหม่ออยู่เพิ่งเริ่มต้นมาปล่อยให้วิ่งแซงอ้อมมาเลาะเส้นมาขนาดนี้ทีระศักิ์เผยพิมายเหมือนกับว่าซ้อมกันมานัดกันมาดีแล้วเนี่ยนะครับก็เลยไหลบอลให้ออกทางนั้นซายซึ่งมันเป็นตามจังหวะของฟุตบอลอยู่แล้วพอไหลออกมาตามจังหวะฟุตบอลแบบนี้มันโล่งอะครับแล้วตามไม่ทันแล้วอะครับตามไม่ทันเควีดีรมร์เนี่ยก็เปิดนะครับให้กับทางด้านของเฟรริเป้อาโมรีมเข้ามา ยิงจ่อเจาะลูกนี้นี่ไม่มีพลาดอยู่แล้วนะครับโอ้โหเป็นการท่าเรือครับยิงนำเมืองทองตั้งแต่ช่วง14วินาทีแรกเลยครับโคดอ้นนี่ก็ดีใจเลยยิ้มปั้นเลยนะครับมาจับมือกับเฟลิเป้แหละครับบอกว่า ลูกนี้นี่สุดยอดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยประตูที่เร็วที่สุดยังไม่ได้ทําลายสายตินะครับ14วินาทีเนี่ยยังช้าไปเพราะใสติที่เร็วที่สุดตลอดการไทยลีกก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นการท่าเรือเหมือนกันแต่เป็น9วินะเป็นของนิรุตคําสวัสด์นะครับตอนนั้นไปยิงใส่สินธนานะครับในปี2001โน่นนะครับ แล้วก็สมัยนั้นเนี่ยมีรางวัลด้วยนะมีรางวัลใครยิงเร็วได้เอ่อรางวัลไปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยยังช้ากว่า5วิขนาดวันเร็วแล้วนะมีเร็วกว่านี้อีกนะครับอ่ะส่วนนาทีที่23ครับเมืองทองกลับมาได้นะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น Gino l i ิเตอรีครับเข้ามาติวลูกทีมบอกว่าเฮ้ยมันอยู่ไม่ได้นะ เออมันอยู่ไม่ได้มันต้องทําอะไรสักอย่างนะครับติวใส่จักรพันไพสุวรรณเนี่ยครับบอกมันต้องช่วยกันแล้วนะฮะหลังจากนั้นมาแป๊บเดียวนะทีที่23เนี่ยแหละครับก็เป็นการเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาของจักรพันไพสุวรรณและก็เป็นทาหน้าของเมืองทองที่วิ่งเข้ามาชาร์จก่อนจังหวะนี้น่าจะเป็นสฤทธิพันธ์ทองเข้ามาชาร์จแล้วก็ติดเซฟของวรุทธศรีสุภาสุดท้ายมาเข้าทางบาฟฟนะฮะโอ้โหจ่อจอ,จอ จอๆมันก็ไม่เหลืออะไรครับแต่ว่าจังหวะนี้ก็ฉกฉวยความได้เปรียบจากลูกนิ่งนะครับซึ่งถ้าจะหวังโอเพนเพย์เนี่ยอาจจะเหนื่อยแต่เกมเปิดอยู่นะแต่สําหรับเมืองทองแล้วจังหวะแบบนี้แหละครับที่พวกเขาควรที่จะทําประตูให้ได้แล้วก็ทําได้ในช่วงครึ่งแรกจบครึ่งแรกครับเสมอกันอยู่1-1เล่นสนุกเลยครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยมาซาทระอิชิินะครับก็เดินทางมาดูฟอร์มนักเตะอีกแล้วนะครับที่จะเรียกเข้าสู่ทีมชาติไทยผมว่าไม่แน่นะครับ2-3เกมมาน,นี้ที่อิชิมาดูเนี่ยเควินด <c oughs> ีรมรำโชว์ผลงานได้ดีมีแอซซิตนะครับไม่แน่นะครับอาจจะถูกเรียกติดทีมชาติในครานี้ก็ได้นะครับส่วนนักเตะคนอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีใครเข้าตาบ้างหรือไม่ครับ และเกมคู่นี้นะครับก็จบลงไปนะครับเป็นอันว่าเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งแบ่งกันไปทีมละ1คันคะแนนนั่นเองนะครับ อีกคู่หนึ่งนะครับแบงคอกยูเนเต็ดลงสนามเวลาเดียวกันนะครับได้ประตูขึ้นนำจากสุพรรณคองสงอาทิที่ี่23นะครับแล้วก็ได้ประตูที่2นะครับนำา2 0เนี่ยจากท่านของอัลกาซานี่นะครับ2 0แต่ว่าหลังจากนั้นในครึ่งแรกเดือดมากนะครับเชียงรายมาได้ประตูตีตื้นขึ้นมาเป็น1ประตูต่อ2นะฮะจากคาร์ลสลูรี่นั่นเองครับและก็จบครึ่งแรก เป็นทางแบงคอกนําไปก่อน2ประตูต่อหนึ่งขณะที่คู่ของแบงคอกครับกลับมาครึ่งหลังเนี่ยครับก็ไม่สามารถทําอะไรเพิ่มกันได้นะครับแล้วก็เป็นแบงคอกครับเก็บชัยชนะนะครับล่าสุดนี่ก็ชนะไปอีกหนัดน,น,นะครับสามารถเก็บ3ามแต้มไปได้ต่อเนื่องนะครับแบงคอกตอนนี้เนี่ยทะลุนําขึ้นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วนะครับ มี24คะแนนนะครับนี่คือตารางบอลไทยแซงบุรีรัมไปก่อนตอนนี้บุรีรัมเนี่ยมี23คะแนนแต่เล่นน้อยกว่า2นัดนั่นเองนะครับขณะที่ท่าเรือครับมี22คะแนนเมืองทองเนี่ยอยู่อันดับ8มี14คะแนนนะครับและสำหรับอีกเกมหนึ่งนะครับนิโคลัสมิเคลสันนะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยเนี่ยล่าสุดนะครับก็ลงสนามช่วยโอบิโอเดนเซ่นะครับทีม่าฝูงลุยศึกเดนมาร์กดิิชั่นหนึ่ง ในฤดูการนี้นะครับพร้อมกับคว้าชัยชนะแมตท,ที่2ติดต่อกันด้วยนะครับ โอ้โดยในเกมนัดที่14เนี่ยโอดนเซ่ครับเปิดสนาม Natural Energy Park นะครับรับการมาเยือนของเอสเบิร์กนะฮะในเกมดังกล่าวครับมิเคิลสันแบ็คขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ช่วงนี้ก็สลับซ้ายขวานะเพราะว่าทางด้านของผู้เล่นแบ็คขวาเนี่ยโชว์ฟอร์มดีก็เลยโยกมาซ้ายแล้วแต่เกมนะครับก็ยังออกสตาร์ทเป็นตัวจริงต่อเนื่องให้กับโอดนเซ่พร้อมทำหนึ่งแอซิดช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ต่อ1นะครับได้ประตูจากลูก้าเคย รุมกาดนะครับนาทีที่38แล้วก็แม x เอชดุมนาะทีที่45บวก1ผ่านไป14นะัดมี37คะแนนรั้งอันดับหนึ่งของตารางทิ้งห่างอันดับ2ไปแล้ว12คะแนนนั่นเองนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะัดถัดไปของโอเบโอเดนเซ่ก็จะบุกไปเยือนเฟเดริเซียที่สนามเฟเดริเซียสเตเดียมในการแข่งขันลีกนะัดถัดไปนั่นเองนะครับอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ มาแล้วทริป VIP สุดเอ็กซ์คลูซีฟลุยดูพรเม์ลิกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยไนเป็นประทับปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดขงแดงเลี้ยวปูประทับนักบุญเซาท์มั์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโก ช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอ,อยู่สบายกับผมแตงโมพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง6 1 4มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด